อ่ะคุณผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าเวลาเจอเรื่องอะไรเนี่ยที่เราไม่อยากเกิดขึ้นเนี่ยมักจะบอกว่าอันเนี้ยเรียกว่าถูกหวยหรือว่าแหมแทงหวยทำไมไม่ยักกระถูกงานเข้าถูกต้องงานเข้าคราวนี้เกิดขึ้นนะครับที่ร้านอาหารแล้วก็สำนักงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งอยู่แถวๆราชพฤกษ์นี่เองครับมีการยิงเข้าใส่บ้านครับแล้วก็สำนักงานแล้วก็ร้านอาหารตรงนั้นด้วยที่ตรงร้านอาหารนั้นเป็นที่ที่ปล่อยเช่านะครับใช้ชื่อว่าร้านอาหารดาวล้อมเดือนข้างๆเป็นบริษัทชื่อว่าบริษัทอินเตอร์โพนิกแล้วก็ถัดไปเป็นบ้านพักของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือบ้านเลขที่19/18ต้องให้ชัดๆนะคะก็ต้องระบุเลขที่เพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดเกิดเหตุนั้นมันอยู่ตรงไหนครับผมไม่ได้มีผลเรื่องอื่นนะไม่มีค่ะเวลาข่าวเขานำเสนอเนี่ยต้องการให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์เขตตลิ่งชันนี่เองนะครับโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล7พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธ์ก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับพื้นที่ไม่น้อยนะ5ไร่รั้วรอบขอบชิดตัวร้านเป็นร้านบ้านดาวล้อมเดือนเปิดให้บริการตั้งแต่11 นาฬิกาไปถึง1 นาฬิกาแล้วก็ใกล้ๆเป็นสำนักงานตั้งอยู่บริเวณทางเข้าที่สำนักงานมีร่องรอยกระจกถูกยิงเป็นรอยแตกแล้วระหว่างที่มีการยิงใส่คมกระสุนเฉียดหัวพนักงานหญิงที่กำลังนั่งทำงานอยู่ในสำนักงานเขาบอกว่าพนักงานคนนี้นะคะอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วล่ะนะคะก็เหมือนโดนพอกระสุนมันเฉียวไปมันก็โดนเศษยิบซ้ำอ่ะแล้วก็มาเฉียวที่ศีรษะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงสายๆนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยแกไปประชุมไงวันนี้มีการประชุมการครม.นะคะไปดูพื้นที่หน่อยพื้นที่ตรงนี้เขาแบ่งเป็น3ส่วนคุณผู้ชมทางปีกซ้ายเนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัทอินโตเพิร์นพนิกจำกัดส่วนร้านอาหารบ้านดาวล้อมเดือนเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงกลางโดยมีนายยิ่งยศภการัฐวิภาแล้วก็นางชาญสุดสิ้นเป็นผู้เช่าพื้นที่ตั้งบริษัทและอาหารตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าไปดูตรงขวามือเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ซึ่งออกไปประชุมครม.ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าทีนี้นะคะมีข้อมูลบอกว่านายเฉลิมชัยเนี่ยเช่าบ้านนี้มาประมาณ4 ปีแล้วคุณเซนครับเบื้องต้นตอนนี้นะคะตำรวจได้เก็บหัวกระสุนขนาด9 มม.ที่พบไปตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบสวนจากทางร้านอาหารแล้วก็ทางรัฐมนตรีเฉลิมชัยด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบว่ามีปัญหากับใครนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเมื่อสักครู่มันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาบอกว่านักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์เบื้องต้นกับท่านเฉลิมชัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยเพราะว่าสำนักงานเนี่ยที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเป็นอยู่ตรงร้านอาหารเป็นบ้านดาวล้อมเดือนตรงเนี้ยคือตัวเองไม่เกี่ยวเป็นคนละส่วนกับบ้านพักคือบ้านดาวล้อมเดือนเนี่ยถูกเช่าเป็นร้านอาหารก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรือว่าจะไปมีปัญหากับตัวของเจ้าของร้านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่คือตอนแรกอ่ะพอมันมีข่าวว่าปุ๊บแล้วมันอยู่ในเลือกเป็นพื้นที่อ่ะนะเป็นพื้นที่ปะเดียวกันใช่เป็นพื้นที่ปะชื่อว่าเฉลิมชัยศรีอ่อนใครจะไม่ตกใจกลางวันแสกๆใช่ไหมล่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็เลยออกมายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนนะครับที่นี่ข้าวผัดปูอร่อยมากห่อหมกข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ดีทำไมคะขาหมูเยอรมันทำไมต้องพูดถึงสลัดกุ้งโอ้ดิฉันเห็นไหมก็มีเมนูเด็ดๆอยู่คือรสชาติไม่น่าจะเป็นปัญหาทำให้ต้องมีใครแบบว่ามากราดยิงมั้งโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นในช่วงสายๆกลางวันแสกๆแบบนี้เดี๋ยวก็รอเจ้าที่นะคะเรียกว่าไปสืบสวนแล้วก็หาสาเหตุก่อนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ